สีตาพอมไหมรู้สึกดีนะครับวันนี้อ่ะแพ้ตัวของก็สวัสดีเออประชาชนทุกคนที่เดินจากสายชายสอยกันอยู่ในเทสโก้โลตัสทั้งสองสินค้าที่คุณมาจะได้แน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็โดยพวกเรานะครับชมรมผู้บริจาคโลหิตนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตจากประชาชนพี่น้องทุกคนนะครับเหมือนมาชมรมมาไม่ใช่นะก็ขอเชิญทุกคนนะครับมาร่วมกันเนาะการบริจาคโลหิตก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็วันนี้ชมรมผู้บริจาคโลหิตนะครับโดยท่านรองประธานนะครับก็มาเสร็จรับนะครับวันนี้ก็มีการรับบริจาคโลหิตเนาะใครที่สนใจนะครับก็สามารถขึ้นบันไดเลื่อนมานะครับทางไกลทางขวามือของคุณนะครับก็จะเจอนะครับไปลงทะเบียนกันได้เนาะวันนี้ก็แนะนำตัวก่อนวันนี้มีมากัน3คนแต่ก็จะมี4คนเดี๋ยวคนที่4จะมาทีหลังนะครับแต่ว่าคนที่3ก็ตอนนี้มี3คนก็มีเริ่มจากมือกีตาร์นะครับมือกีตาร์ทั้งเสียงเลยนะครับก็คือพี่กี้นะครับพี่กี้นะครับขอเรียกมือให้กับตัวเองนะครับเย้ขอเรียกมือให้กับตัวเองนะครับดีใจมากเลยขอมือให้กับตัวเองคนที่2นะครับเป็นรุ่นน้องนะครับน้องชื่ออะไรครับน้องปลายนะครับเย้น้องปลายก็เป็นมือกองนะครับมือใหม่นะครับมาตีครั้งแรกนะครับน้องก็สารภาพกับผมนะว่าไม่เคยมาโรตาเด็กต้านะครับเดี๋ยวเล่นเสร็จงานนี้ก็คงไปพาน้องทัวร์เลยครับดูดีว่าในห้างมีอะไรนะครับแล้วก็มีพี่นะครับเป็นพี่นักร้องนะครับเดี๋ยวไม่บอกว่าเป็นนักร้องอะไรนะครับพี่ยอดฟ้านะครับนี่เดี๋ยวให้พี่แกมาสดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับผมเองนะครับก็เป็นเดี๋ยวไม่ต้องรู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นน้องทีนะครับก็เรียนอยู่ม.ข.นี่แหละทีจะเรียกพี่ทีก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าตาเราไปแล้วแล้วหน้าตาไปแล้วไปเยอะมากหน้าตาแก่แล้วเลยก็เราก็มานะครับวันนี้ก็มาสร้างความสุขให้กับคนที่มาไม่ใช่แค่คนที่มาบริจาคโลหิตเนาะเรามาสร้างความสุขให้กับทุกๆคนที่มาจัดการใช้สอยกันที่นี่แล้วก็สำหรับพิเศษใครที่ใจบุญนะครับก็มาร่วมกันบริจาคโลหิตได้เนาะอายุเรามีของรางวัลพิเศษด้วยใครที่มาอยากได้วันนี้นะครับก็หวังว่าจะมีผู้ใจบุญใดบุญมาขึ้นมาในเรื่องมาก็สนใจก็บริจาคได้ด้านนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไงนะจะบริจาคโลหิตได้นะครับก็มีอะไรดีล่ะตอนนี้ก็ยังคิดเพลงไม่ออกว่าจะเล่นเพลงอะไรนะเอามาเองI'm not the one who's wrong.
งๆเราก็อยากให้มันเย็นนะครับก่อนว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าความยากหรือว่าง่ายเกินไปแล้วก็ถ้าดูแลตัวเองดีๆนิดนึงก็สามารถบริจาคโลหิตได้แล้วนะครับก็การบริจาคโลหิตมีข้อดียังไงกับร่างกายสุขภาพของเราหรือเปล่าอันดับแรกก็คือการบริจาคโลหิตมันช่วยให้เราได้ดูแลตัวเองเนาะแบบเราก็จะรู้ว่าชีวิตตลอดทุกๆ3เดือนของเราเป็นยังไงเพราะว่าการบริจาคโลหิตบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะครับบริจาคไปแล้ววันนี้3เดือนข้างหน้าก็มาบริจาคได้นะครับการบริจาคโลหิตก็จะช่วยให้เราตรวจเช็คสุขภาพอยู่ด้วยเนาะแล้วก็ได้บำรุงร่างกายแต่อย่างที่จะได้รับไปในการบำรุงเนื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพดีก่อนบริจาคหลังสุขภาพก็บริจาคหลังสุขภาพเราเลยหลังบริจาคเนื้อก็สุขภาพดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจแล้ววันนี้พาคุณพ่อคุณแม่วันนี้ใกล้ช่วงวันแม่ด้วยก็พาคุณแม่เนาะมาบริจาคร่วมกันนะครับก็เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่เนาะการบริจาคเราเห็นมีข้อดีที่สุขภาพดีเราได้เช็คสุขภาพเราตลอดอย่างที่สองก็คือเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับการบริจาคเราเห็นหรือว่าการบริจาคเลือดเนี่ยไม่ได้ชิดสิ่งที่เลวร้ายเนาะเราบริจาคเลือดดึงหูสามารถไปช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อยๆเลยนะครับ3คนเนาะเพราะฉะนั้น1หูของเราเนี่ย1หูลงอีกของเราเนี่ยสามารถช่วยเหลือคนได้3คนเนี่ยแล้วที่สุดท้ายถ้าเราช่วยกันสามารถช่วยเหลือคนได้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคเลือดก็มีข้อดีดูแลสุขภาพตัวเราเองช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพรู้ได้ว่าเราจะมีความป่วยเกิดขึ้นระหว่าง3เดือนไหมแบบบางคนอาจจะแบบตัวชีวิตอาจจะแบบทำงานที่เกี่ยวกับการที่ต้องติดต่อผู้คนหรือว่าการที่จะต้องมีบาดแผลหรือว่าอะไรก็ตามที่อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบเลือดของเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได้โดยการบริจาคโลหิตนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตขอเชิญชวนเลยนะครับไปที่ดูแลร่างกายพร้อมแล้วตามเงื่อนไขก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคโลหิตได้นะครับโอเคเขาบอกว่าถ้าพูดมากแล้วมันจะไม่ได้ร้องเพลงนะครับเอาเพลงเร็วอีกเพลงนึงได้ไหมไม่รู้ว่าจะร้องเพลงไหนคือมีใครอยากฟังเพลงไหนก็ลองเดินเอสเอ็มเอสนะครับส่งมาที่191แล้วเฮ้ยแต่นั้นไปหาตำรวจแล้วนะครับไม่ใช่นะครับคือไม่ได้เรียกมาแล้วกันเป็นสิบเอ็ดก็คือเขียนใส่กระดาษช็อตมาจะช็อตมาเลยยิงมาหรือโยนมาก็ได้นะครับก็ลองนะครับลองมาดูเนาะเราไม่รู้ยังไงเราลองฟังเองนะครับตอนนี้ก็เปิดไปเลยThe sun goes down, the 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 sun goes down
เชิญนะครับที่ด้านหน้าพวกเราจะมีจุดรับรับลงทะเบียนนะครับก็ไม่ใช่จุดรับจุดรับไม่ใช่จุดรับลงทะเบียนนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับที่สนใจสามารถมาร่วมกันบริจาคโลหิตได้น้องเพราะว่าเลือดของคุณ1ครั้งต่อการบริจาคโลหิตสามารถช่วยคนได้อย่างน้อยถึง3คนนะครับจะลืมว่าได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วยังได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเย้ช่วงนี้ก็วันแม่นะครับวันแม่ใกล้แล้วล่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันแม่ครับก็ช่วงนี้ที่เป็นวันจันทร์เพราะว่าเราจะหยุด3วันนะครับดีใจมากเลยนะครับก็นานๆมันก็นานๆจะได้หยุดทีนะครับบางคนอาจจะ
างคนอาจจะแบบทำงานทุกวันอย่างเงี้ยครับทำงานบางราชการปกติได้หยุดอย่างนี้ก็ปีนไปฟรีๆหนึ่งวันนะครับในขณะที่มาอยู่แล้วเพิ่มขึ้นเงินเดือนเราเท่าเดิมนะครับใช่ไหมล่ะครับใช่ครับพักงานไม่ลงใช่ครับก็อย่าลืมเนาะไม่ว่าจะหยุดจะอะไรก็อย่าลืมว่าอย่าลืมที่จะต้องขยันทำงานหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่นักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะครับผู้ใหญ่ก็สมัครเข้าร่วมทำงานนะครับส่วนพวกเราก็มีหน้าที่ต้องร้องเพลงตอนนี้ก็ยังหาเพลงไม่เจอเลยเนี่ยยังเรายังรอรับ SMS อยู่นะครับใครที่เดินผ่านไปผ่านมาอยากฟังเพลงไหนนะครับลองมาสกิปกันพวกเราดูเนาะร้องได้นะครับร้องได้ร้องเลยนะครับร้องไม่ได้ก็จะร้องI'm not afraid to die.
พลงนี้มันเสียงสูงมากครับดอกแล้วก็ยังสูงอยู่นะครับก็จริงๆพี่จริงๆก็ไม่ได้เล่าเพลงนี้ไว้ว่ามือกีตาร์คนอยากให้เล่นนะครับเขาบอกครับผมเขาเอาปืนจี้หัวมึงเลยนะครับเอาไปดูไปปล่อยลงน้ำไม่ใช่โอเคเราเล่นอะไรนะโอเคแล้วทำยังไงเราถึงจะบริจาคโลหิตได้กลับมาเรื่องบริจาคโลหิตอีกแล้วนะครับทำไมถึงจะบริจาคโลหิตได้แบบแรกเลยเราต้องนอนพอก่อนนะครับนอนสักอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนบริจาคเนี่ยนะครับบางคนบอกดื่มเบียร์ไม่แอลกอฮอล์ดื่มได้เลยดื่มได้ครับแต่บริจาคดื่มไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนที่รับเลิกคุณไปอาจจะเมาไม่ใช่ติดเชื้อง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบริจาคเลือดก็พักผ่อน6ชั่วโมงไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็อาหารที่รับประทานก่อนต้องไม่ควรจะมีไขมันสูงจนเกินไปเนาะเวลาเอาเลือดไปแยกมันจะไม่ออกนะครับมันจะติดไปด้วยถามว่าอาหารที่รับประทานก่อนบริจาคเลือดแล้วบริจาคไม่ได้มีอะไรบ้างก็จำพวกของทอดนะครับพวกกล้วยทอดปลาทอดไก่ทอดหมูทอดแมงทอดใช่ก็คืออาหารที่มีไขมันสูงหน่อยเนาะพวกแกงกะทิอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ป่วยนะครับเป็นไข้นี่มันก็ไม่ได้เป็นประจำเดือนก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่คุณจะบริจาคโลหิตเนาะก็กรอกแบบสอบถามหรือว่าปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ด้านหน้าของผมก็ได้นะครับทุกคนก็รอที่จะตอบคำถามให้อย่างเต็มใจแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือเราต้องการเลื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้คนป่วยเยอะเนาะโดยเฉพาะโรคที่มากับไม่ได้ดูฝนอย่างไข้เลือดออกครับจำเป็นที่จะต้องได้รับเก็บเลือดซึ่งทำไมเราไม่มีบริจาคเก็บเลือดแล้วการบริจาคเลือดก็เราให้ทุกอย่างในเลือดก็มีทั้งเม็ดเลือดนะครับมีน้ำเลือดน้ำเลือดก็คือน้ำในสายที่ไม่นำเป็นเลือดนะครับแล้วก็มีเก็บเลือดนะครับเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้ที่อยู่ในถุงเม็ดถุงเลือดของเราถุงเดียวสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้ในสามรูปแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มาร่วมกันนะมาบริจาคโลหิตเยอะๆนะครับโอเควันนี้เราโดยชมรมผู้บริจาคโลหิตก็ร่วมกันนะครับก็เปิดรับตั้งแต่ตอนนี้เลยจนถึง6โมงเย็นนะครับสนใจก็เชิญด้านหน้าของผมเลยมีให้กรอกบัตรสมัครเนาะการบริจาคโลหิตก็เป็นสิ่งที่ได้บุญแล้วก็ในวันนี้ได้กุศลได้ช่วยชีวิตคนได้ดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนี่คือการบริจาคเลือดบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยบริจาคเลือดแล้วเราจะป่วยไหมเราจะแบบมีปัญหาอะไรร่างกายเราจะเจ็บไหมเข็มใหญ่ไหมอะไรเงี้ยคือเรื่องเข็มใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สำคัญเรื่องใจเราใหญ่พอแล้วหรอครับกล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่นกล้าที่จะทำดีนะครับไม่เชื่อเรื่องยาเลยเนาะส่วนการบริจาคโลหิตจะป่วยไหมคำตอบก็คือไม่ป่วยหรอกครับเพราะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยเราได้โดยปกติเม็ดเลือดเราจะสร้างใหม่ทุกๆ120วันที่เป็นเดือนก็4เดือนนะครับทุกครั้งที่เรามีการใช้เลือดของเราก็จะมีการสลายเม็ดเลือดของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราได้บริจาคโลหิตก็เหมือนกับให้เราได้สร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่เนาะเรียกว่าเรียนเฟสตัวเองให้มีความสุขชื่นมากขึ้นในวันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาคโลหิตก็เชิญชวนนะครับสุขภาพดีแน่นอนขอเชิญชวนน้องได้ดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคเอาเองท่วมสมัยเพลงนะครับเพื
Thank you.
ไปไว้อย่างไรเห็นแล้ว
ขอบรายการชีวิตกิ๊กยิ่งกว่าละครครับตอนแรก15มกราคม56ที่ผ่านมาไปดูชิปคุณแม่ทันตีศรีวิไลสำหรับงานหมอลำวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางฟ้าจงให้มาร่วมสร้างสีสันในงานบุญวันนี้คุณนี่ได้สองบุญนะนี่เป็นบ้านไม้แล้วมันมาบุญมาบริจาคโลหิตเอาแนวเพลงก่อนก็แล้วกันจะได้เตรียมคีย์ใส่กันเอาแนวเพลงเพลงลูกทุ่งหมอลำก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหมอลำก็มาแต่ท่านหนึ่งน่าจะสีว่าท่านหนึ่งนี่ตัวคุณมากไหมวันนี้ผมเรียกอันนี้ที่ต้องรับนะครับสำหรับใครที่มีความสนใจไปร่วมบริจาคความของท่านเชิญได้นะครับวันนี้มีเอาบุญความเป็นในวันความเป็นน่าจะมีคุยกันสักครู่ล่องสูตรล่องกันทุกคนคุณกินโป้คุณโป้ตั้งแต่เด็กมาพลังดีเป็นพลังI'm not afraid to die.
จาก
โปรเจกต์สำหรับหลายคนผู้ป่วยหลายท่านที่ต้องการเลือดเพื่อคุณจะเป็นลมหายใจชีวิตแล้วก็หายจากการป่วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผมรักษาจากการงานของหลวงป้าดุษฎาภาพครับรายการชีวิตจริงจริงกับละครก่อนสิ้นพาลุกออกเอาบันไดมาฟังลำร้องเพลงครับกุหลาบแดงจะขอมากกุหลาบแดงเอาลูกใจให้แล้วสำหรับคนที่บริจาคเงินบริคุณจะมีสิทธิ์นะครับขอเพลงมาศิลปินท่านไหนถ้าผู้ใดบริจาคเรียบเรียบร้อยแล้วอยากขอเพลงของไหนแจ้งมาด้วยขอมอบกุหลาบแดงให้กันแล้วกันครับท่านนี้ลูกใจให้จ้ะลูกสูงเป็นตุ้งตุ้งเป็นตุ้งตุ้งI'm gonna make you mine.